พรานล่าผีภาคที่3จอมราชันแห่งมนตราโดยร้อยหนามตอนที่16อสุรกายยักษ์นักล่ากลางเวหาพลันพุ่งร่างเหินบินตามติดพรานแกล้งไปอย่างกระชั้นชิดอย่าเห็นว่าร่างที่ใหญ่โตมโหฬารของมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามมันกลับเหินร่อนโฉบบินไปมาอย่างรวดเร็วจนพรานแกล้งที่เหินร่างอย่างปราดเปรียวยังรู้สึกใจหายต่อความรวดเร็วของมันเวลาชั่วพริบตาที่หงพรายพญาเหยี่ยวพุ่งร่างตรงเข้ามาที่ร่างของพรานแกล้งที่เหินร่างอยู่กลางอากาศเมื่อมาถึงร่างของเป้าหมายรงเล็บแหลมคมคล้ายตะขอทั้ง8สายพลันก็ขยุ่มตะกุยมาที่ร่างพรานแกล้งอย่างรวดเร็วและแม่นยำแต่พรานแกล้งก็คล่องแคล่วปราดเปรียวเขาบิดร่างหมุนกลางอากาศหลุดรอดหลบพ้นไปจากกรงเล็บของนักล่ากลางเวหาไปได้อย่างเฉียดฉิวเสียงกรงเล็บที่ขยุ่มคว้าผิดพลาดเสียดสีกันเองของกรงเล็บดังคล้ายเสียงโลหะกระทบกันผีกระหังพรานแกล้งเมื่อหลบพ้นจากกรงเล็บของหงพรายพญาเหี่ยวจึงบิดร่างบินฉวัดเฉวียนอ้อมข้ามร่างของนักฆ่าแห่งรติการไปในระยะกระชั้นเผาขนเมื่อร่างของเขาเหินขึ้นไปอยู่เหนือร่างของหงพรายพญาเหี่ยวตรงเล็บแหลมคมแข็งแกร่งปานเหล็กไหลก็จิกขยุ่มไปที่ลำคอของหงพรายพญาเหี่ยวหมายมั่นกระชากรั้งเนื้อหนังให้หลุดขาดติดมือออกมาแต่กลับผิดคาดหมายเมื่อหงพรายพญาเหี่ยวก็เปี่ยมทักษะการต่อสู้อย่างโชคชนมันกางปีกแผ่สยายหมุนร่างกลางอากาศปีกที่ใหญ่โตมโหฬารของมันที่กำลังหมุนคว้างวาดเข้าไปที่ร่างของพรานแกล้งอย่างถนัดถนีร่างของพรานแกล้งกระเด็นลอยคว้างไปตามแรงกระแทกลอยละลิ่วไปอย่างเสียหลักเจ็บจกแน่นจนสายตาพร่าพรายแต่เมื่อสิ้นสภาวะความแรงจากการฟาดปะทะเขาก็บังคับร่างเพ่นพุ่งเข้าหาหงพรายพญาเหี่ยวอีกคราอสุรกายยักษ์นักล่าแห่งรัติการก็กรีดเสียงร้องแหลมเล็กโหยหวนกระพือปีกโผพุ่งร่างตรงเข้ามาที่ร่างของพรานแกล้งเช่นกันเมื่อเข้ามาใกล้จวนจะได้ระยะประชิดมันสะบัดปีกใหญ่ยักษ์ข้างนึงฟาดไปที่ร่างพรานแกล้งที่กำลังเหินบินพุ่งเข้าใส่แม้แรงฟาดจะรุนแรงและรวดเร็วแต่พรานแกล้งก็คล่องแคล่วปราดเปรียวร่างของเขาก้มต่ำหลบรอดจากปีกมหึมาไปได้อย่างเฉียดฉิวแล้วก็รีบพุ่งร่างลงต่ำไปที่ใต้ท้องของมันหมายใช้กรงเล็บแหลมคมปานเหล็กไหลของตนทะลวงช่องท้องของมันให้มันเกิดบาดแผลเบอะหวะชะกันพรานแกล้งอาศัยความปราดเปรียวพุ่งร่างหลุดดาวตกสยายกรงเล็บแทงพรวดตรงช่องท้องของมันอย่างรวดเร็วสุดกำลังแต่หงพรายพญาเหยี่ยวก็ว่องไวเหลือเชื่อมันขยับไปครั้งหนึ่งใช้พลังแรงลมหมุนส่งร่างลอยขึ้นไปจนกรงเล็บสังหารของพรานนักล่าในคราบผีกระหังทิ่มแทงผิดพลาดเป้าหมายอย่างน่าเสียดายอย่างรวดเร็วจนพรานแกล้งไม่ทันตั้งตัวเมื่อกรงเล็บที่พรานแกล้งทิ่มแทงออกไปสุดแรงนั้นสิ้นกำลังหงพรายพญาเหี่ยวพลันลดระดับลงร่างของมันตกวูบลงมากรงเล็บที่อ้าสยายขยุ่มมับจิกไปที่ท่อนแขนของพรานแกล้งที่ยังไม่ทันได้รั้งคืนกลับแต่พรานแกล้งก็ว่องไวสมสัญชาตญาณนักล่าเขาบิดท่อนแขนครั้งหนึ่งก็พ้นห่างจากกรงเล็บที่แหลมคมของมันไปได้พลันนั้นบังเกิดไหวพริบทันควันเขารีบหมุนร่างตีลังกากลางอากาศเปลี่ยนเป็นศีรษะอยู่ด้านล่างท่อนขาอยู่ด้านบนใช้สองเท้าถีบไปที่ช่วงแผ่นอกของหงพรายพญาเหี่ยวเต็มแรงจนร่างของมันพังะลอยถอยไปหนึ่งช่วงตัวแต่เพียงแค่ระยะเวลาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับโอกาสที่ตนจะเป็นฝ่ายรุกบ้างพรานแกล้งพุ่งร่างตามติดเขาเบี่ยงร่างไปมาซ้ายขวาเพื่อสร้างความสับสนเมื่อร่างเข้าไปใกล้จนได้ระยะก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หงพรายพญาเหี่ยวสะบัดปีกฟาดออกมาอีกครั้งคราวนี้เขาล่วงรู้ต่อลวดลายของมันแล้วร่างของเขาจึงเหินทยานขึ้นสูงจนอยู่ในระดับเดียวกันกับหัวของมันจากนั้นกรงเล็บจึงตวัดออกอย่างรวดเร็วไปที่ในตาสีแดงกล่ำที่กำลังจ้องมองเขาอยู่อย่างอาฆาตแค้นการตวัดกรงเล็บทิ่มแทงในตาของหงพรายพญาเหี่ยวครั้งนี้พรานแกล้งหาได้ฉลาดใจแม้แต่น้อยเขาทุ่มเทรวมพลังทั้งหมดออกไปแต่กลับไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายเมื่อหงพรายพญาเหี่ยวเพียงแค่บิดหันหัวตรงทิศทางที่กรงเล็บของพรานแกล้งตวัดมาจะงอยปากที่แหลมคมก็เสียบแทงเข้าไปที่ท่อนแขนของพรานแกล้งจนทะลุเลือดสาดกระเซ็นคล้ายพรานแกล้งเสนอท่อนแขนเข้าไปหาจะงอยปากของมันเอง
การผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพราะพรานแกร่งคาดไม่ถึงว่าหงพรายพญาเหยี่ยวจะมีทักษะการต่อสู้ที่ร้ายกาจเหนือธรรมดาปีกมหึมาของหงพรายพญาเหยี่ยวที่ฟาดออกเมื่อครู่ยังฟาดเข้าไปที่ท่อนขาของพรานแกร่งจนร่างหมุนคว้างท่อนแขนโชกเลือดหลุดจากการจิกแทงของจงอยปากลอยละลิ่วออกไปอย่างเสียหลักต้นไม้ใหญ่หลายร้อยปียืนต้นตระหง่านค้ำฟ้ากลายเป็นที่รองรับร่างของพรานแกร่งที่ถูกปีกของหงพรายพญาเหยี่ยวฟาดตีร่างของพรานแกร่งลอยละลิ่วหายไปบนยอดไม้ที่มีกิ่งใบหนาแน่นแต่ร่างของเขาก็กระแทกกิ่งก้านหักร่วงลงไปหลายกิ่งแล้วเขาก็ยึดเหนี่ยวลำต้นเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหงพรายพญาเหยี่ยวเพ่นผลพุ่งร่างตามประชิดคล้ายพญามัจจุราชไล่ล่าดวงวิญญาณคล้ายหมาป่าได้กลิ่นคาวเลือดเมื่อมาถึงมันก็ลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศกระพือปีก 2-3 ครั้งไปที่ยอดไม้ใหญ่ที่พรานแกร่งปลิวหายเข้าไปเมื่อครู่เพื่อเป็นการไล่ต้อนให้พรานหนุ่มในรูปลักษณ์ผีกระหังปรากฏตัวออกมาส่วนยอดของต้นไม้ใหญ่เอ็นไหวลู่แต่ยังคงไม่ปรากฏร่างของพรานแกร่งหงพรายพญาเหยี่ยวยังคงกระพือปีกโบกฟาดไปมาอย่างคลุ้มคลั่งแต่คล้ายร่างของพรานแกร่งเร้นกายหายสาบสูญไม่ว่าแรงลมจากปีกของหงพรายจะโหมกันโชกเพียงใดยังคงไม่ปรากฏร่างของพรานแกร่งเล็ดลอดออกมาเวลาผ่านพ้นไปชั่วครู่คล้ายหงพรายพญาเหยี่ยวไม่สามารถจะอดรนทนรอคอยต่อไปได้มันพุ่งร่างโฉบบินวนเวียนอยู่เหนือยอดไม้ในลักษณะการของเจ้าเวหาที่จ้องสอดสายหาเหยื่อร่างของมันร่อนทลายอย่างองอาจพยองคล้ายอวดอ้างศักดาเหนือแผ่นฟ้าราตรีคล้ายข่มขวัญคู่ต่อสู้ให้ครั่นครามหวาดหวั่นแต่ในขณะที่หงพรายพญาเหยี่ยวกำลังร่อนทลาวนเวียนอยู่เหนือยอดไม้พลันนั้นร่างของพรานแกร่งก็พลันพุ่งพรวดออกมาจากยอดไม้พุ่งตรงอย่างรวดเร็วคล้ายลูกศรดาวตกพุ่งตรงไปที่ใต้ท้องของหงพรายพญาเหยี่ยวยื่นสองมือที่มีกรงเล็บแหลมคมออกไปคว้าจับไปที่ท่อนขาของหงพรายอย่างแม่นยำกระชับแน่นในตำแหน่งที่กรงเล็บของพรานแกร่งคว้าจับนั้นเป็นตำแหน่งที่กรงเล็บของหงพรายพญาเหยี่ยวไม่สามารถตวัดกลับมาทำอันตรายได้และปลอดภัยต่อปีกมโหฬารทั้งสองข้างของมันที่จะฟาดตีได้จะระวังก็เพียงจะงอยปากเท่านั้นที่พอจะทำอันตรายเขาได้และก็เป็นไปตามคาดเมื่อจะงอยปากเหล็กของหงพรายพญาเหยี่ยวก้มลงมาจิกที่ร่างของพรานแกร่งที่คว้าจับท่อนขาของมันเอาไว้จะงอยปากแหลมคมคล้ายหอกคมกริบพุ่งเข้าใส่แต่พรานแกร่งที่ใช้สองมือเหนี่ยวรั้งขาของหงพรายพญาเหยี่ยวไว้พลันตวัดสองเท้าขึ้นถีบกระแทกไปที่หัวของมันที่กำลังก้มลงมาจะใช้จะงอยปากทิ่มแทงร่างของเขาหัวของหงพรายพญาเหยี่ยวสะบัดเร่าเมื่อโดนสองเท้าของพรานแกร่งถีบออกมาอย่างพร้อมเพรียงเมื่อมันก้มลงมาอีกครั้งในลักษณะเดิมหมายจะใช้จะงอยปากจิกซ้ำแต่พรานแกร่งที่ยึดตำแหน่งได้เปรียบก็ใช้สองเท้าถีบยันออกไปอีกพร้อมๆกับเริ่มเกรงกำลังที่สองมือจิกกรงเล็บแหลมคมจนบาดทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปในท่อนขาจนทะลุกระดูกจากนั้นจึงออกแรงบิดหักท่อนขาทั้งสองข้างของมันอย่างรุนแรงเสียงกระดูกหักดังบาดหูเมื่อพรานแกร่งออกแรงบิดสุดกำลังท่อนขาของหงพรายพญาเหยี่ยวหักสะบั้นนักล่ากลางเวหากรีร้องอย่างเจ็บปวดเหินบินถลาพาร่างของพรานแกร่งลอยละลิ่วติดไปด้วยอย่างเสียหลักหงพรายพญาเหยี่ยวแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามยังคงดิ้นรนใช้จะงอยปากแหลมคมจิกเตะทิ่มแทงร่างของพรานแกร่งที่ยึดติดสองขาของมันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นแต่พรานแกร่งยังคงใช้ยุทธวิธีเดิมใช้สองเท้าถีบยันไปที่หัวของมันหนักหน่วงรุนแรงเพิ่มขึ้นจนหงพรายพญาเหยี่ยวเริ่มจะอ่อนล้าเรี่ยวแรงถดถอยทีละน้อยการต่อสู้ของหงพรายพญาเหยี่ยวกับพรานแกร่งแม้จะกินบริเวณกว้างบนผืนฟ้าแต่ก็ยังวนเวียนอยู่เหนือศีรษะของคนทั้งหมดทั้งอาจารย์ขเยพรานเปลวและพรานพศแม้ร่างของทั้งสองที่ต่อสู้ประจันบานกันบนผืนฟ้าจะหลุดรอดหลบหายไปจากสายตาบ้างแต่ในครานี้ขณะที่พรานแกร่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งจนหักท่อนขาของหงพรายพญาเหยี่ยวหักสะบั้นบินวนเวียนใกล้เหนือศีรษะของคนทั้งหมดที่อยู่บนพื้นดินเบื้องล่างเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อหงพรายพญาเหยี่ยวคล้ายจะดิ้นรนอย่างเจ็บปวดเพื่อสลัดพรานแกร่งให้หลุดพ้นพลันเหวี่ยงร่างกลางอากาศหมุนคว้างเพื่อหวังว่าพรานหนุ่มจะถูกแรงเหวี่ยงสลัดหลุด
แต่กรงเล็บของพรานแกร่งที่จิกขยุ่มลงไปนั้นฝังแน่นทะลุกระดูกไม่มีทางสลัดหลุดออกไปได้แต่กรงเล็บแหลมคมของพรานแกร่งก็หลุดออกมาจากการเกาะเกี่ยวไปจนได้เมื่อพรานแกร่งคลายกรงเล็บที่จิกขยุ่มออกร่างของเขาลอยคว้างขึ้นสู่ผืนฟ้าแต่เมื่อตั้งหลักได้ก็พุ่งทะลวงลงมาอย่างรวดเร็วสองมือที่กางออกใช้กรงเล็บคว้าจิกไปที่คอทางด้านหลังของหงส์พรายพญาเหยี่ยวพรานแกร่งเวลานี้ร่างของเขาขึ้นคล่อมอยู่บนร่างของนักล่ากลางเวหาปลดปล่อยสองมือที่ฝังกรงเล็บจิกขยุ่มที่ลำคอพลันก็ตะปบเหนี่ยวรั้งไปที่ปีกของมันจากนั้นก็ออกแรงบิดอย่างสุดแรงเสียงกระดูกหักดังบาดหูอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของปีกข้างหนึ่งของหงส์พรายพญาเหยี่ยวหักสะบั้นร่างของมันลดระดับเสถลาลงอย่างเสียหลักควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ก่อนที่ร่างจะตกถึงพื้นมันดิ้นรนรุนแรงอีกครั้งสะบัดเหวี่ยงจนร่างของพรานแกร่งหลุดกระเด็นออกมาพ้นจากร่างของมันลอยคว้างอยู่กลางอากาศแม้ท่อนขาในส่วนที่ใกล้กับข้อเท้าหักสะบั้นแต่ท่อนขาทั้งสองยังใช้การได้เมื่อมันสัมผัสได้ว่าร่างของพรานแกร่งตกลงมาใกล้จึงใช้กรงเล็บสะบัดกวาดแกว่งไปที่ร่างของพรานหนุ่มร่างของพรานแกร่งที่ถูกสะบัดออกกำลังให้เสียหลักลอยเคว้งคว้างกรงเล็บของหงส์พรายพญาเหยี่ยวที่สะบัดกรีดกรายจึงกรีดร่างของพรานแกร่งที่แผ่นอกเป็นบาดแผลลึกล้ำ 4-5 สายเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วร่างร่างของพรานแกร่งที่ถูกกรงเล็บของหงส์พรายพญาเหยี่ยวกรีดใส่ที่แผ่นอกร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจากนั้นจึงได้ยินเสียงดังโครมครามครืนครานของต้นไม้หักโค่นเพราะร่างใหญ่โตมโหฬารของหงส์พรายพญาเหยี่ยวร่วงลงมากดทับกลิ้งร่างอันใหญ่โตล้มทับจนต้นไม้หักล้มระเนระนาดเสียงต้นไม้หักโค่นฟาดกันโครมครามพรานเปลวพรวดพราดตรงไปที่ร่างของเพื่อนรักอย่างร้อนรนเมื่อมองเห็นเพื่อนพรานนอนราบไปกับพื้นกระอักเลือดออกมาเป็นฟูฝอยอาการหนักหนาสาหัสพรานเปลวเพ่นผลไปประคองเพื่อนรักอย่างเป็นกังวลเป็นยังไงบ้างพรานแกร่งพรานแกร่งใส่หน้าช้าๆในตาหรี่เปลือสารริกคล้ายข่มกลั้นอาการเจ็บปวดจากนั้นก็กระอักเลือดออกมาอีกครั้งอาจารย์ขเยยังยืนแน่นิ่งแต่ริมฝีปากท่องบนบริกรรมอาคมเสียงสั่นพร่ากังวานพรานนั้นเมื่อได้ยินเสียงหักโค่นโครงครามจากร่างของหงส์พรายพญาเหยี่ยวที่ถลาร่วงกลิ้งไปตามพื้นเพราะถูกพรานแกร่งหักปีกจอมขมังเวทชาวเขมรเบิกตาโพลงอย่างเดือดดาลจากนั้นจึงเบนเบี่ยงสายตาไปทางพรานพศที่นั่งหลับตาบริกรรมอยู่อย่างสงบใต้ต้นไม้ในม่านแห่งรัติการที่มืดมัวหม่นทางด้านหลังของพรานพศที่นั่งสงบนิ่งพรันปรากฏร่างของจงอางเจ้าแห่งอสรพิษที่ชูคอโผล่หัวออกมาด้านหลังต้นไม้ใหญ่ระดับความสูงนั้นเหนือกว่าที่พรานพศนั่งกรรมฐานอยู่ร่วมศอกลำตัวของมันดำมาเมื่อมขนาดความใหญ่ของลำต้นนั้นเกือบจะเทียบเท่าท่อนแขนของชายชะกันร่างล่ำสันเลยทีเดียวเพียงพริบตาที่มันโผล่หัวปรากฏตัวออกมาอย่างรวดเร็วมันพังงะท่อนบนถดถอยหลังเล็กน้อยจากนั้นก็พุ่งฉกลงมาที่ร่างของพรานแม่น้ำหนุ่มทันควันพญามัจจุราชเฉียดกลายกล้ำวนเวียนฉุดดึงวิญญาณของพรานพศอีกครั้งโดยคราวนี้พรานแม่น้ำหนุ่มที่นั่งกรรมฐานอยู่อย่างสงบไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสได้แต่อย่างใดพรานเปลวที่กำลังประคองร่างรับบาดเจ็บสาหัสของพรานแกร่งแต่ด้วยความห่วงใยต่อเพื่อนรักทั้งสองคือพรานพศที่ได้รับบาดเจ็บและกำลังนั่งกรรมฐานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูพลังในขณะนี้ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้และพรานแกร่งเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อครู่ที่กำลังอยู่ในการประคับประคองของตนเวลานี้พรานทั้งสามคนช่วงเวลานี้หลงเหลือเพียงแค่พรานเปลวผู้เดียวที่ยังไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนรักเขาคือคนที่ต้องให้ความคุ้มครองเพื่อนรักทั้งสองให้ถึงที่สุดด้วยความรู้สึกและเหตุผลนี้เองทำให้แม้ว่าพรานเปลวจะเข้าไปประคับประคองดูแลพรานแกร่งแต่สายตายังคงสอดสายดูพรานพศอย่างห่วงใยเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่กำลังจะเกิดขึ้นควบฉึกเสียงแรกเป็นเสียงของมีดเดินป่าที่แหวกฟ้าอากาศด้วยความรวดเร็วรุนแรงส่วนเสียงที่สองเป็นเสียงของมีดเดินป่าพุ่งเข้าใส่ลำคอของอสรพิษร้ายจงอางมฤตยูอย่างแม่นยำค
ความรุนแรงของมีดยั้งฉุดรั้งลำคอของงูจงอางไปปักตรึงอยู่กับลำต้นของต้นไม้ใหญ่ทางเหนือศีรษะของพรานพศอย่างแม่นยำมีดเดินป่าที่ถูกปลดปล่อยออกจากมือของพรานเปลวรุนแรงและสามารถฆ่าชีวิตของจงอางได้อย่างเฉียดฉิวฉุดรั้งกระชากชีวิตของพรานพศให้หลุดพ้นบ่วงหายนะได้อีกคราเลือดสีแดงฉานของเจ้าจงอางร้ายกระเซ็นสาดต้องร่างพรานพศด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้จำนวนเลือดที่หลั่งไหลออกมาเป็นจำนวนมากร่างของพรานพศจึงเต็มไปด้วยเลือดของมันที่พรั่งพรมจนเกือบทั่วร่างพรานพศยังคงนั่งนิ่งคล้ายไม่รับรู้ต่อสภาวะรอบกายแม้แต่น้อยร่างของเขาคล้ายจมดิ่งอยู่กับห้วงกรรมฐานอันล้ำลึกอาจารย์ขเยเสิบเท้าก้าวออกตรงมาทางพรานเปลวและพรานแกร่งสองสามก้าวจ้องมองหน้าของพรานเปลวแน่วนิ่งเขม็งประกายตาคมกล้าดุดันกล่าวออกมาว่าพรานเปลวทายาทแห่งพรานเปลืองข้าจะขอเตือนให้เองรับรู้ว่าเวลานี้เองควรตั้งสติมันเพราะในคราวนี้แหละจะถึงรอบของเองที่ต้องสำแดงฝีมือบ้างพรานเปลวประสานสายตากับจอมราชันแห่งมนตราอย่างไม่ครั่นครั้มค่อยๆวางร่างของพรานแกร่งให้นอนราบกับพื้นอย่างบรรจงแล้วค่อยๆผุดลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆด้วยความอาหารทรนงสืบเท้าก้าวเข้าหาอาจารย์ขเยอย่างองอาจไม่ว่าท่านจะมีลวดลายอะไรข้าก็หาได้หวาดเกรงไม่เพราะรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่พ่ายแพ้ยังไงก็ยังคงเป็นท่านอาจารย์ขเยขมวดคิ้วอย่างพยองทรนงย้อนถามออกมาข้านั่นเลยจะเป็นฝ่ายเพียงพร้ำที่ผ่านมาทั้งหมดข้าเป็นฝ่ายกำชัยมาตลอดเมื่อมาถึงบัดนี้ที่การศึกกำลังจะลุล่วงข้ายังเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเป็นฝ่ายที่กำหนดชะตากรรมแห่งการศึกกำหนดความเป็นความตายของพวกเองทั้งหมดข้านั่นเลยจะเป็นฝ่ายแพ้พรานเปลวกล่าวออกมาอย่างใจเย็นท่านก็น่าจะรู้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแม้แต่ครั้งอดีตการไม่เคยมีครั้งใดที่ธรรมะจะพ่ายแพ้ต่ออธรรมไม่มีครั้งใดที่ความชั่วช้าจะอยู่เหนือล้ำไปกว่าความดีงามเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็เช่นกันท้ายที่สุดท่านไม่มีทางจะเอาชนะพวกเราได้หรอกจอมขมังเวกชาวเขมรเหลือกตาขาวโพลนจ้องมองเขมงเกล้ามาที่พรานเปลวแล้วก็กล่าวอย่างเครียดแค้นเองคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้เองคิดว่าพวกเองจะเอาชนะฮ่าฮ่าเพ้อฝันเกินไปในช่วงชีวิตข้าเริ่มตั้งแต่ที่มีผู้คนขนานนามว่าเป็นจอมราชันแห่งมนตราข้ายังไม่เคยเพลียงพล้ำให้แก่ผู้ใดข้าอยู่เหนือทุกผู้คนมาโดยตลอดข้าไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดอาจารย์ขเยกล่าวอย่างมาดมั่นสายตาของเขาเวลานี้มองเห็นสามพรานเป็นเพียงมดปลวกที่น่ารำคาญสามารถจะบดขยี้เมื่อไรก็ย่อมได้พรานเปลวยิ้มอย่างอาจหาญเชื่อมั่นแม้ในเวลานี้เขาจะมีเพียงมือเปล่ามีดเดินป่าที่พรานพดหยิบยื่นเอาไว้ให้ใช้งานเมื่อครู่เขาก็ใช้ซัดพุ่งใส่งูจงอางเพื่อช่วยเหลือชีวิตของพรานแม่น้ำหนุ่มส่วนปืนคู่กายนั้นเขาเอาวางไว้ข้างกายพรานแกร่งเมื่อครู่ที่เข้าไปประคองเพื่อนรักเท่ากับว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับจอมราชันเพียงลำพังโดยที่ไม่มีอาวุธในมือไม่มีเพื่อนรักอยู่เคียงข้างกายจะมีก็แต่เพียงหัวใจที่กล้าวแกร่งห้าวหาญเท่านั้นที่ยังยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ครั่นครั้มหวาดแกรงท่านมีลวดลายพิสดารอะไรอีกก็แสดงออกมาเถอะอย่ามัวแต่ใช้คารมข่มขู่อยู่เลยมันไม่ได้ทำให้ข้าหวาดหวั่นแต่ยังไงหรอกอาจารย์ขเยส่งเสียงหัวเราะอย่างเดือดดาลคำรามลั่นโอ้หังอวดดีนักข้าจะทำให้เองเจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสจนต้องร่ำร้องขอชีวิตแต่ข้าจะไม่ยอมให้เองตายอย่างง่ายดายท้ายที่สุดแล้วข้าจะเก็บพวกเองทั้งสามเอาไว้ข้าจะเลี้ยงพวกเองเอาไว้เป็นหงพลายเก็บเอาไว้ใช้งานมันจึงจะสะสมกับความโอหังของพวกเองพรานเปลวไม่สนใจต่อคำกล่าวข่มขู่ของอาจารย์ขมังเวชชาวเขมรกล่าวออกมาช้าๆแต่หนักแน่นว่า
หากท่านจะสู้กับฉันก็เข้ามาเถอะพร้อมแล้วละอาจารย์ขเยสายหน้าช้าๆกล่าวอย่างลำพองตนไม่เองยังไม่คู่ควรที่จะให้ข้าลงมือเองข้าเตรียมคู่ต่อสู้เอาไว้แล้วเองเตรียมตัวรับมือเถอะพรานเปลวผู้เก่งกาจกล่าวจบก็หันไปออกคำสั่งในความมืดด้วยน้ำเสียงกระด้างทรงพลังอำนาจสมิงพลายออกมาท่ามกลางความมืดทางด้านหลังของจอมราชันแห่งมนตราปรากฏร่างนึงค่อยๆเคลื่อนกายตรงเข้ามาอย่างแช่มช้าแต่เมื่อพรานเปลวเห็นร่างนั้นถนัดชัดเจนเขาถึงกลับเย็นอย่าเยือกไปจนถึงกระดูกสันหลังหลุดปากอุทานออกมาอย่างเหลือเชื่อแต่หัวใจไหววูบสั่นสะท้าน